สวัสดีค่ะอ้อม ETC ค่ะป้องตาย DC ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องการใช้ไอครีมค่ะหลายๆคนนะคะอาจจะมีคำถามว่าการใช้ไอครีมเนี่ยมีความจำเป็นหรือไม่หรือว่าต้องใช้หรือเปล่าซึ่งการใช้ไอครีมค่ะมีความสำคัญเป็นอย่างมากเลยซึ่งหลายๆคนนะคะที่ใช้เป็นประจำย่อมดีกว่าการไม่ใช้อย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าการใช้ไอครีมนะคะจะทำให้ใบหน้าของเราดูสดใสและสำหรับใครค่ะที่ไม่ได้ใช้ไอครีมนะคะก็จะทำให้ใบหน้าของเราเนี่ยดูหมองคล้ำไปด้วยผลลัพธ์ที่เกิดจากการใช้ไอครีมนะคะก็คือจะเกิดการบำรุงกักเก็บความชุ่มชื้นค่ะลดการเกิดเม็ดสีนะคะแล้วก็การบวมของน้ำที่สำคัญนะคะจะทำให้ลดริ้วรอยจากการขยี้ตาบ่อยๆค่ะเรามาดูข้อสังเกตในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์รอบดวงตากันนะคะเพราะว่าผิวรอบดวงตาเนี่ยค่อนข้างที่จะบอบบางมากๆแล้วก็ระคายเคืองได้ง่ายแล้วก็ทำให้เกิดริ้วรอยได้ง่ายดังนั้นผลิตภัณฑ์รอบดวงตาเนี่ยจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างอ่อนโยนมากๆซึ่งผลิตภัณฑ์ไอครีมรอบดวงตาเนี่ยจะไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพราะจะทำให้เกิดการระคายเคืองได้ง่ายแล้วก็แพ้ได้ค่ะและสำหรับคนที่มีปัญหาบวมคล้ำจากการคั่งของน้ำหรือการไหลเวียนของเลือดนะคะหรือผิวแห้งที่เกิดริ้วรอยจากการขยี้ตาบ่อยๆและริ้วรอยเหี่ยวย่นที่เกิดขึ้นตามวัยค่ะก็จะควรใช้ผลิตภัณฑ์ไอครีมนะคะที่ช่วยกระตุ้นคอลลาเจนเช่นแปปไทด์ซินามายไฮยาลูรอนเอซิหรือใช้มอยเจอร์ไรเซอร์ที่ทำให้ผิวรอบดวงตาของเราเต่งตึงอิ่มฟูและสามารถลดริ้วรอยได้ค่ะหากผิวรอบดวงตามีความหมองคล้ำตามวัยส่วนผสมที่เราจะเลือกใช้ในผลิตภัณฑ์ไอครีมนะคะก็ต้องมีส่วนผสมที่ช่วยในเรื่องของลดการสร้างเม็ดสีเช่นไนอาซินามายวิตามินอีโคจิสำหรับอายุที่ต้องดูแลในเรื่องของรอบดวงตานะคะก็จะประมาณ20ปีขึ้นไปนะคะก็ควรที่จะหาผลิตภัณฑ์รอบดวงตาเนี่ยมาบำรุงผิวได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าแบรนด์ไอตานิกเนี่ยมีผลิตภัณฑ์รอบดวงตาตัวไหนบ้างที่จะมาแนะนำมีทั้งหมด2ตัวเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกกันเลยตัวแรกนะคะก็คือวิตามินอีไอครีมนะคะตัวนี้นั่นเองมีสารสกัดทั้งหมด6ชนิดนั่นเองเนื้อค่อนข้างที่จะบางเบามากด้วยโทโคฟิลิกอะซิเตตเป็นอนุพันธ์ชนิดหนึ่งของวิตามินอีที่มีประสิทธิภาพเป็นสารต้านแอนตี้ออกซิเดนต์นะคะช่วยกำจัดอนุมูลอิสระชะลอความชราที่เกิดก่อนอันวัยสมควรนะคะเป็นลักษณะการป้องกันการเกิดริ้วรอยประมาณนี้ค่ะและอีกตัวนึงค่ะคือตัว Golden Seal Youthful Eye Control Essence นะคะมีสารสกัดถึง9ชนิดค่ะและใช้นวัตกรรม Encapsulate ADC ซึ่งช่วยในเรื่องของการลดริ้วรอยและความหมองคล้ำรอบดวงตาด้วยกลไกใหม่ที่ไม่ใช่แค่ช่วยป้องกันค่ะแต่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดเน้นเรื่องการแก้ไขและช่วยปลดล็อกผิวรอบดวงตาให้กลับมาชุ่มชื้นเรียบเนียนกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและเส้นใยเอลาตินทำให้ร่องลึกดูตื้นขึ้นเร่งกระบวนการการฟื้นฟูผิวและช่วยลดการบวมของผิวใต้ตาภายใน4สัปดาห์ค่ะทีนี้นะคะเรามาดูสารสกัดเต็มๆจากน้องไมค์อาร์ดีกันเลยค่ะไปดูกันเลยสวัสดีค่ะน้องไมอาดีค่ะในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์บำรุงรอบดวงตา2ตัวของไอตานิกอย่างวิตามินอีไอครีมและ Golden Seal Youthful Eye Control Essence ค่ะสำหรับตัววิตามินอีไอครีมผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะเน้นในการต้านอนุมูลอิสระเพื่อช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยก่อนวัยอันควร Active Ingredient ตัวหลักๆที่ใส่ก็ได้แก่อนุพันธ์ของวิตามินอีอย่างโทโคฟิริลอะซิเตตที่จะช่วยปกป้องผิวจากอนุมูลอิสระและอีก1ตัวก็คือโคเอนไซม์ Q10 ซึ่งเป็นสารที่เราสามารถพบได้ในร่างกายอยู่แล้วโดยจะทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายแต่เมื่อเรามีอายุมากขึ้นปริมาณโคเอนไซม์ Q10 ในร่างกายก็จะมีปริมาณลดลงทำให้ผิวถูกทำร้ายจากปัจจัยภายนอกได้ง่ายขึ้นส่งผลให้ผิวสูญเสียความยืดหยุ่นและเกิดเป็นริ้วรอยได้ในที่สุดการเติมโคเอนไซม์ Q10 ลงไปในสกินแคร์จะเป็นตัวช่วยให้ผิวคงความอ่อนเยาว์ได้ยาวนานยิ่งขึ้นแต่สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องริ้วรอยรอบดวงตาอยู่แล้วผลิตภัณฑ์ตัวที่แนะนำจะเป็น Golden Seal Youthful Eye Control Essence ตัวนี้จะมีส่วนผสมของซิก้าว่าใบโบบกเข้มข้นที่จะช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและอีลาสตินใต้ผิวทำให้ริ้วรอยดูจางลงได้และยังมีเปปไทด์ตัวดังอย่างอะจิเรลีนที่มีหลักการทำงานคล้ายคลึงกับการใช้โบท็อกซ์ก็จะช่วยลดเลือนริ้วรอยที่เกิดจากการขยับไปมาของกล้ามเนื้อได้และยังมีนวัตกรรมแอคทีฟอย่าง E-Capsule ADC ที่เป็นการเอนแคปซูเลชันสารสำคัญอย่างโกโก้บัตเตอร์สารสกัดจากน้ำมันเมล็ดองุ่นและสารสกัดจากสาหร่ายสีน้ำตาลที่จะช่วยลดเลือนริ้วรอยรอบดวงตาและช่วยให้ความหมองคล้ำใต้ดวงตาดูจางลงได้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคลิปนี้มีตัวเรื่องในเรื่องของผลิตภัณฑ์รอบดวงตาให้เลือกกันตามความต้องการเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราที่ช่อง Eyetanic Official กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรากันค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย